าไปดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลที่นี่ไม่มีดิสนีย์แลนด์มีอะไรมันมีอะไรสิ่งที่รู้จักก็คือมินเนี่ยนกับแฮร์รี่แต่ที่นี่ไม่มีมีแต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาปวดขามากเลยทำไมเพราะรองเท้าคู่นี้คือเธอสื่อว่ามาที่นี่เอารองเท้าดีๆมาดีกว่าเอารองเท้าพวกผ้าใบนิ่มๆอะไรอย่างนี้มานะอันนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปยูนิเวอร์แซลกันเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันเลยครับแล้วก็ประกบด้วยเนยข้างในแล้วก็เป็นซอสอะไรของเขาได้ไหนหวานๆมันเหมือนกับพวกขนมปังปิ้งบ้านเราเนี่ยกินตอนเช้ามันเป็นซอสมะพร้าวไส้มะพร้าวอะไรสักอย่างทุกอย่างโอเคหมดเลยยกเว้นบริการเราขอไม่บอกชื่อร้านแล้วกันมันก็ดีอ่ะอาหารดีแต่ว่างงๆอ่ะสื่อสารไม่รู้เรื่องมากกว่ามั้งอาจจะเป็นเคสที่เข้าใจผิดคือเขาบังคับให้ทุกคนนะสั่งใช่ๆแบบบังคับอ่ะคือเรามากัน6คนเราก็อยากแบบแค่ลองมาชิมไงแต่นี่คือบังคับอ่ะเราก็ได้รับบทเรียนไปเดี๋ยวเราไป Universal กันไปตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดของห้าง Vivo City มันคือเซนโตซ่าไม่มันคือทางเชื่อมไปเซนโตซ่าอันนี้เรากำลังจะไปเกาะเซนโตซ่าคือเกาะเซนโตซ่ามันจะมีพวกแอคทิวิตี้หลายๆอย่างของสิงคโปร์มีแบบ SEA Aquarium เรียกงี้ป่ะมันเป็นแบบอควาเรียมน้ำแล้วก็มี Universal ด้วยที่เราจะไปกันต่อไปโดยนี่เซนโตซ่าเด็กผู้ชายทันฟอร์เมอร์ขอขึ้นแล้วเนี่ยวันเดียวเราจะถ่ายกับน้องมินนี่อ๋อนี่บ๊อบไงนี่บ๊อบใช่ไหมแล้วอันนี้ชื่ออะไรนะเควินมั้งนี่เป็นเควินมั้งเดาน่ารักอ่ะน้องน่ารักเนี่ยเขาบอกว่าเติมป๊อปคอร์นฟรีนะ35เหรียญประมาณ800กว่าบาทน้องหนูลาก่อนบ๊ายบายน่ารักอ่ะไอเนี่ยน่ารักไอเนี่ยไม่คือเกมมันคือดินแดนที่แบบแสนน่ารักเว้ยน่ารักอ่ะเท่าไหร่อุ๊ยเกมมันมีอะไรข้างในเว้ยแบบมันออกมาจากกล้วย39 40เหรียญ800กว่าบาทอ่ะจะเป็นลมไอเกมนี้น่ารักพี่คัดผมโซคิวอ่ะน่ารักอันนี้เป็นคล้ายๆมินเนี่ยนเมื่อกี้ก็คือใส่ป๊อปคอร์นได้เนี่ยเป็นที่ใส่ป๊อปคอร์นฟิงฟิงเวอร์ซื้อมันน่ารักอ่ะเอามา30อ่ะ600 700นี่แต่มันน่ารักตรงเนี้ยน่ารักที่เป็นอย่างวิงวิงต่อแถวถ่ายรูปกับคุณครูแบบมันไม่น่ามีชีวิตจริงอ่ะไม่ชอบกลัววันนี้หน่อมเป็นไกด์ค่ะไกด์หน่อมนอกจากมาดากัสการ์ก่อนป้าจะเลือกเล่นของเล่นเฉพาะที่แบบว่าเขามีเอ็กซ์เพรสก็คืออันที่สรุปอันนี้น่าเล่นอะไรอ่ะไอ้นี่รถไฟห่อสักอย่างเขาบอกว่ามีสีอะไรสักอย่างน่ากลัวกว่าด้วยการกาเล่นเปล่าวันนี้มาถ่ายรูปไม่ได้มาเล่นแม่รถเสียงมาต้องพันกว่าบาทนี่เครื่องเล่นแรกที่เราจะไปเล่นกันนี่คือเครื่องเล่นอะไรรู้ไหมเนี่ยตื่นเต้นไหมน่าจะน่ากลัวอยู่เนี่ยนะฟังจากเพลงแล้วก็เรือที่แล่นไปอย่างรวดเร็วอ่ะน่าจะหวาดเสียวอยากให้เห็นสีหน้าของเขาแบบนิ่งอ่ะนิ่งน่ารักอ่ะกลัวน่ารักป่ะดินแดนนี้ดินแดนอะไรคะน้องฟาฟาอเวย์เสียงฟาฟาอเวย์แปลว่าไกลออกไประวังดินแดน
าดินแดนฟ้าฟ้าเอาเวไปเช็คเว้ยพี่เช็คจะไปหาฟิโอน่าที่ปราสาทรู้ดีอยู่ดินแดนฮัลโหลครับเรากำลังเล่นรถไฟหอดมันมีรถไฟหอด2เลเวลเว้ยอันนี้คือเลเวล1มันมี3เว้ยมันมีหลายอันนี่คือเลเวลแบบแต่ว่าเท่าที่ดูเมื่อกี้ก็แอบวันเธอถูกหลอกแล้วนะมันเป็นแบบว่ามันเป็นไฮสปีดโรลเลอร์เมื่อกี้สนุกปะสนุกเนี่ยอีสนุกปะน้อมสนุกเนาะสนุกที่สุดที่สุดในบรรดาทุกอันอยากกินอ่ะเท่าไหร่3เหรียญเท่าไหร่ก็ประมาณ75บาทโอ้สนุกไหมเมื่อกี้อีสนุกไหมสนุกไม่น่ากลัวเลยเนาะอันนี้อะไรอ่ะซากอะไรทอดๆก็ไม่รู้8เหรียญอันนี้7เหรียญอันนี้11น้ำส้ม5เหรียญขวดละ120น้ำเปล่าขวดประมาณ150กว่าบาทอยากจะร้องไห้เห็นนมกินเมื่อกี้แล้วไม่ไหวจะเป็นลมร่างกายต้องการจะดมอร่อยปะนี่ไงเกือบแล้วมั้งถูกที่สุดในนี้แล้วมั้งเนี่ยถ้าเป็นบ้านเรานะรู้สึกมาละ5บาท10บาทอะลูกมันใหญ่อยู่นะดูดิลูกมันใหญ่นะตอนนี้เราอยู่ศูนย์อาหาร Vivo นี่ๆเราซื้ออันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่6จุดจำไม่ได้ 6.8 ร้อยกว่าบาทอันเนี้ย 6.8 เหรอที่ไทยมา40นะคะที่ไทย40 อันนี้เกี๊ยวกุ้งบะหมี่เกี๊ยวกุ้งประมาณ100กว่าบาทเหมือนกันแล้วก็น้ำอันนี้อร่อยมากคืออะไรอ่ะแอปเปิ้ลยาคูแอปเปิ้ลยาคูก็คือคุ้มราคาป่ะไม่คุ้มอ่ะเป็น100อ่ะเนี่ยแก้วเนี่ยเป็น100แก้วเนี่ยเป็นร้อยอ่ะแต่มันแบบมันคือแอปเปิ้ลอ่ะคือเอาของแอปเปิ้ลจริงๆอ่ะแล้วก็มิกซ์สองชั้นเป็นยาคูข้างล่างก็คือนมเปรี้ยวของเขาแล้วแหละแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลใส่เป็นแบบเย็นนะไม่ใช่แบบมันคืออร่อยมากคือทั้งหมดเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าซุปคือต้วมเป็นไงบ้างอร่อยปะละลายในปากจริงเหรอวะแกจะแบบน่ารักมากจริงๆแล้วแกดูหน้าของกันเอาไว้ดิโคตรสวยไบโอเดอร์มาราคา 19.90 เท่าไหร่นะป้า476ประมาณนั้น476ไปดูที่วัสันมันเป็นฟันเลยนะอันเนี้ย